ที่เป็นข่าวไปแล้วนะคะว่าสามีของครูพรเหยื่อกระตยิงหนองบัวลำพูนะคะออกมาทวงความเป็นธรรมให้กับลูกชายที่เสียชีวิตในท้องพร้อมกับครูพรบอกว่าใช่ลูกผมยังไม่เกิดไม่มีหรอกสูติบัติ ไม่มีหรอกเลข13หลักบัตรประจําตัวประชาชนลูกผมไม่มีเพราะลูกผมสิ้นใจตั้งแต่ในท้องไม่ทันได้คลอดแต่ผู้ใหญ่ต่างๆหน่วยงานต่างๆเอาเรื่องนี้มาพูดอะผมเจ็บช้ำผมเสียใจมีบ้างไหมมนุษยธรรม,มกฎหมายบ้านเมืองผมเข้าใจนะแต่มนุษยธรรมมีให้ลูกผมบ้างไหมการเยียวยามันเป็นยังไงล่าสุดนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกว่า สั่งให้กรมคุ้มครองสิทธิพิจารณาหาช่องทางเยียวยาสามีครูพรเพิ่มเติมแล้วและอาจจะมีข่าวดีด้วยนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวครูพรที่สูญเสียคนที่รักไปก็เลยเร่งพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายด่วนที่สุดนะคะกรณีลูกในท้องของครูพรที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ชี้แจงว่าก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะสถานะความเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15 บอกเอาไว้ชัดเจนว่าสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดดังนั้นลูกที่อยู่ในคภ์ก็ยังไม่ถือว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมายก็เลยไม่ได้สิทธิ์รับค่าตอบแทนแต่ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหาทางอื่นในการช่วยเหลือเยียวยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เสนอขึ้นมาค่ะว่าจะเพิ่มการเยียวยาจากกรณีที่ครูพรเป็นพลเมืองดีก็จะได้รับการพิจารณาเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้รอฟังนะคะเดี๋ยว หมดหมายแรก15พฤศจิกายนนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์จะประชุมแล้วจะเสนอขึ้นมาอย่างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาซึ่งชุดหลังเนี่ยจะประชุมกัน23พฤศจิกายนก็จะมีการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอาจจะส่วนหนึ่งคือมองว่าเป็นการเสียชีวิตที่ทรมานด้วยอ่นะคะก,ก็อาจจะพิจารณาตรงนี้รอฟังกันนัดสุดท้ายรอฟังทีเดียวก็ได้ 23พฤศจิกาย,ยนก็อาจจะมีข่าวดีส่วนทางสามีครูพอและพ่อของน้องซีวิทนะคะหลังทราบว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าอย่างน้อยก็เยียวยาจิตใจตัวเองได้นะที่เสียงเล็กๆของตัวเองสะท้อนถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็บอกว่าที่ออกมาพูดเพราะอยากขอความเห็นใจให้กับลูกให้ลูกให้ได้รับความยุติธรรมลูกจะได้ไม่ตายฟรีค่ะ ือผมผมได้ยินแบบเนี้ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่าอย่างน้อยเสียงของประชาชนตัวเล็กๆคนหนึง่งข้อที่ทําเพื่อลูกเ่็กน้อยก็สื่อถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองอยู่ครับครับผมก็ก็ต้องการเช่นนี้ครับในอย่างน้อยผมก็ต้องได้ยินผมก็อยากได้ยินแบบนี้แหละครับว่าท่าน,ท,านท่านไม่ทิ้งประชาชนนะครับอืมครับ